ครับวันนี้เราจะไปไหนครับคุณเจี๊ยบอ๋อจะไปบ้านสมาชิกท่านหนึ่งนะคะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเลี้ยงสุนัขนะคะเยี่ยมเลยเชิญครับเชิญครับทางนี้ครับอ่ะเจอพอดีเลยสวัสดีครับคุณส้มครับมากับลูกชายด้วยลูกชายชื่ออะไรนะครับน้องชินค่ะน้องชินแล้วนี่ตัวนี้ลูกสาวลูกชายครับตัวนี้ลูกสาวค่ะลูกสิงซูค่ะสิงซูตัวนี้โทบี้ค่ะบิ๊กซูโทบี้นะครับปกติแล้วต้องพาออกมาเดินถี่แค่ไหนครับก็จริงๆแล้วปกติจะพาออกมาวันละ1รอบวันละ1รอบนะคะเพื่อที่ออกกําลังกายแล้วก็ให้เขาได้แบบเปิดหูเปิดตาทําธุระของเขาด้วยแล้วทีนี้อุปกรณ์สําคัญเนี่ยให้มีการหมุนด้วยค่ะเขาเตรียมแล้วค่ะหมุนโชว์เหรอฮะเขาหมุนหยิบค่ะหลักๆแล้วในกรณีที่เดินออกไปข้างนอกเนี่ยจะต้องมีอะไรบ้างฮะหนึ่งก็คือสายจูงสายรัดอกเขานะคะเพื่อที่ว่าเราจะบังคับเขาได้นะคะครับเนี่ยค่ะแล้วนี่อะไรอีกอย่างหนึ่งอันนี้เป็นอุปกรณ์สำหรับเก็บฉันอยากจะรบกวนส้มพาไปดูที่เก็บอุปกรณ์ข้างในเลยว่าก่อนที่จะพาหนูน้อยออกมาเดินเล่นเนี่ยเราต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างทำอะไรเตรียมตัวอะไรบ้างโอเคงั้นเชิญเข้าไปข้างในนะคะครับผมตรงนี้นะคะอุปกรณ์ของเขาอะนะคะก็คือจะมีสายรัดอกนะคะแล้วก็ถุงสำหรับใส่ในนั้นดึงออกมาหน่อยฮะทำไงฮะนี่นะคะเอ้ยเนี่ยเหมือนห้องน้ำเลยนะเนี่ยอันนี้มันสะดวกมากค่ะคุณหมอเราแบบว่าแขวนเอวก็ได้เราแขวนให้ดูหน่อยแขวนดูหน่อยแล้วก็แล้วเราก็เดินออกไปเลยเขาอึหลายรอบอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงออกมาเนี่ยสามารถที่จะแบบว่าฉีกได้เลยเสร็จแล้วจะใช้ยังไงอะไรใช้ก็เปิดถุงมาเราเข้าไปแล้วเราก็หยิบสมมติว่านิ้วผมเป็นก้อนอะไรสักอย่างเลยก็จริงๆคนเลี้ยงสุนัขเนี่ยต้องบอกว่าคนเลี้ยงสุนัขต้องไม่รังเกียจตื่นสุนัขเราก็หยิบเลยแล้วเราก็อันนี้เป็นก้อนใหญ่แล้วก็ผูกแล้วเราก็ผูกนะคะมัดแล้วเราก็ใส่ถุงของเราแล้วก็เอากลับมาทิ้งที่บ้านไม่ใช่ทิ้งตรงนั้นใช่ไหมฮะไม่ค่ะไม่เคยเลยโอเคก็คือหนีถุงแล้วอันนี้อะไรคะนี่อันนี้จะเป็นสายรัดอกค่ะสำหรับที่จะไม่ใช่สายปากนี่ไม่ใช่ค่ะสำหรับเป็นรัดอกเขาอะนะคะเพื่อที่เราจะจูงแต่ว่าตัวเล็กสำหรับตัวเล็กแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอยากให้คนที่เลี้ยงสุนัขเนี่ยระวังนิดนึงเวลาก่อนที่เราจะพาเขาออกไปเนี่ยเราจะควรจะสำรวจอุปกรณ์ของเราก่อนว่าตัวเกี่ยวแน่นสนิทดีไหมตัวสายจูงของเราเนี่ยมีชำรุดไหมเพราะว่ากรณีที่เป็นหมาใหญ่เนี่ยถ้าชำรุดเนี่ยแล้วเกิดเวลาเขาดึงปุ๊บเนี่ยมันขาดได้เลยนะคะตรงเนี้ยต้องตรวจสอบอุปกรณ์ก่อนต้องแข็งถ้าตัวใหญ่เนี่ยมีเทคนิคอะไรไหมฮะการจงการจับตัวเล็กตัวใหญ่การลากสายจูงขนาดไหนใช่ค่ะเวลาจับเนี่ยนะคะสำคัญปกติเนี่ยถ้าคนที่ไม่เคยจูงสุนัขเนี่ยเขาจะถืออย่างแบบนี้นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยสุนัขเนี่ยเวลาที่เขาเจออะไรเนี่ยสมมติเจอเป็นตัวผู้กับตัวผู้ด้วยกันเนี่ยเขาจะดึงกระโจนเขาจะกระโจนใส่กันโดยที่เขาไม่สนใจเจ้าของเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีที่ดีที่สุดเนี่ยเราต้องเอามือเข้าไปแบบใส่ที่ข้อแล้วเราต้องจับแบบนี้คือจะไปก็ดึงเราไปเลยเวลาเขากระชากเราเนี่ยมันไม่หลุดสายไม่ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยกระชากปุ๊บไปเลยถ้าตัวใหญ่เนี่ยเราก็ไปกับหมาเลยหมาไปเลยหลักๆก็คืออุปกรณ์หลักๆต้องมี2ชิ้นถูกต้องค่ะแล้วก็อีกแบบนึงก็คือกระติกน้ำสุนัขเวลาที่เราพาเขาไปเดินรักมากเลยนะค่ะแล้วบางบ้านผมเห็นบางคนเขาก็ถือปุ้งเต้าอ่ะไอ้ที่กวาดขยะค่ะอันนั้นเขาเรียกว่าแล้วแต่วิธีการของแต่ละบ้านที่ไม่กวาดใช่ไหมฮะใช่แต่สุดท้ายก็คือเก็บกลับมาทิ้งที่บ้านเราถูกต้องเราอยู่ร่วมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องดูแลรักษาดูแลรับผิดชอบสุนัขของเราไม่ให้เป็นปัญหากับในหมู่บ้านกับสังคมที่เราอยู่ร่วมกับเพื่อนบ้านถูกต้องอันนี้คือเรื่องสำคัญนะฮะสำคัญมากนะครับยอดเยี่ยมมากคุณส้มหลังจากที่เราดูอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับจะพาไปดูจริงๆเลยครับพาเขาเดินเล่นนะครับแล้วก็จะไปทำภารกิจอะไรก็ตามเราจะดูแลเขาด้วยความรับผิดชอบเป็นไรบ้างเดินครับไปค่ะเด็กๆอ้าวนี่ไงคะเขาโทบี้เขาทำธุระของเขาพอดีเราก็คือดูใกล้ๆหน่อยถ่ายใกล้ๆหน่อยเห็นไหมปล่อยเขาปล่อยเขาเราเองเนี่ยที่เป็นเจ้าของเนี่ยเราก็ต้องรับผิดชอบด้วยการตามเก็บนะคะตามเก็บสิ่งที่สุนัขเราทำสกปรกเอาไว้นะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมนะฮะเนี่ยนะคะแล้วก็เก็บแล้วเราก็ใส่ถุงของเราใส่ถุงของเราไว้ก็อยากจะถามว่าพี่ส้มมีวิธีแนะนำ
การพาสุนัขมาเดินยังไงให้แบบมีความสุขทั้งเราและสุนัขก็สุนัขแล้วก็ผู้ร่วมหมู่บ้านค่ะก็จริงๆเนี่ยการพาสุนัขเดินเนี่ยอย่างแรกที่พูดไปก็คือความรับผิดชอบในเรื่องของอุจจาระหรือปัสสาวะสุนัขเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนั้นเป็นประเด็นสำคัญที่ไม่อยากให้เพื่อนๆสมาชิกในหมู่บ้านเนี่ยที่เขาไม่ได้เลี้ยงเนี่ยเขาเกิดการรังเกียจคนเลี้ยงสุนัขนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยเวลาที่เราพาสุนัขมาเดินเนี่ยเทคนิคนึงที่ส้มแนะนำก็คือการเตรียมน้ำให้เขาด้วยนะคะเราก็จะมีน้ำแบบไหนคะนี่ค่ะเราก็จะเตรียมน้ำเนี่ยนะคะให้เขาเนี่ยนะคะเป็นอุปกรณ์ถ้าบีบถ้าบีบแล้วก็น้ำก็จะไหลออกมาใช่ค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็ให้เขาทานเนี่ยนะคะเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในหน้าร้อนเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าถ้าเขาเดินในอากาศที่มันร้อนพอสมควรร้อนมากๆเนี่ยเขาจะเป็นฮีทสโตรกได้คุณส้มครับสุดท้ายเนี่ยจากผู้เชี่ยวชาญการดูแลสุนัขนะครับอยากให้คุณส้มได้พูดอะไรกับสมาชิกเราทั้งเป็นคนที่เลี้ยงสุนัขและที่เป็นคนที่ไม่เลี้ยงสุนัขบ้างครับสำหรับคนที่เลี้ยงสุนัขนะคะคือเวลาเราเลี้ยงสุนัขเนี่ยอย่างนึงเนี่ยเราต้องมีความรับผิดชอบนะคะในสุนัขของเราเนี่ยมากกว่าคนที่ไม่เลี้ยงอยู่แล้วนะคะเราต้องอย่าทำให้การเลี้ยงสุนัขของเราเนี่ยไปกระทบกับเพื่อนบ้านนะคะอันนี้เป็นเรื่องนึงที่สำคัญมากที่ไม่อยากให้มีเป็นประเด็นณตอนนี้นะคะค่ะส่วนสำหรับคนที่ไม่ได้เลี้ยงสุนัขเนี่ยจริงๆไม่อยากให้เหมารวมนะคะว่าคนเลี้ยงสุนัขเนี่ยปล่อยปละละเลยหรืออะไรแบบนี้ทั้งหมดจริงๆแล้วเนี่ยเราคนเลี้ยงสุนัขเนี่ยเราก็พยายามที่จะรณรงค์หาวิธีในการที่จะเขาเรียกอะไรล่ะดูแลสุนัขค่ะนะคะไม่ให้ไปกระทบเพื่อนบ้านค่ะครับครับเห็นคุณส้มบอกว่าการเลี้ยงสุนัขเนี่ยถ้าเรารักเขาแล้วเราต้องรักเราก็ต้องรักอื่นเขาด้วยเราต้องสามารถที่จะเก็บได้หยิบได้อย่าไปรังเกียจนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะเราต้องไม่รังเกียจสุนัขถูกต้องนะครับถ้าเราจะเลี้ยงเขาแล้วใช่ค่ะนะฮะแล้วในกรณีถ้าเป็นแม่บ้านพามาล่ะครับเราต้องทำยังไงเราต้องมีการเทรนนิ่งหรืออะไรไหมฮะจริงๆเนี่ยเจ้าของสุนัขเนี่ยต้องใส่ใจตรงนี้พอสมควรนะคะคืออาจจะต้องบอกวิธีบอกถึงเขาเรียกอะไรอ่ะต้องบอกให้แม่บ้านใส่ใจนิดนึงนะคะบางทีแม่บ้านก็มีความรู้สึกว่าสุนัขเขาไม่ใช่ของเขารักหรือไม่รักเราก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเมื่อพาออกมาแล้วเนี่ยต้องกำชับเลยว่าเฮ้ยคุณจะต้องเตรียมอุปกรณ์นะคุณอย่าเวลาที่สุนัขไปอึอะไรเนี่ยต้องเก็บให้เรียบร้อยเอากลับบ้านอย่าทิ้งไปทั่วอะไรอย่างเงี้ยดูแลต้องคอยเก็บค่ะต้องถามเขาด้วยพาสุนัขออกไปอึนอกบ้านกลับมาต้องถือกลับมาด้วย1ถุงนะฮะถ้างั้นวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณส้มมากนะคะยินดีแล้วต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ